ั้น7ของที่ทำการพรรคเพื่อไทยที่ได้ถูกจัดเตรียมไว้เป็นสถานที่ประกอบพิธีค่ะโดยขั้นตอนนะคะเมื่อเลขาธิการสภาถึงบริเวณพิธีก็จะเป็นผู้อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งขณะนี้นะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะว่าที่นายกรัฐมนตรีก็ได้ใส่ชุดขาวปกตินะคะเพื่อที่จะเตรียมรับสนองพระบรมราชโองการเมื่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะเป็นผู้อ่านพระบรมราชโองการนะคะก็จะมีการอัญเชิญพระบรมราชโองการวางไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาค่ะและจากนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็จะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการต่อหน้าพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายอนุสรณ์อมรฉัตรสามีพร้อมด้วยเด็กชายสุประเสริฐบุตรชายนั้นร่วมงานด้วยและภายในสถานที่สำคัญที่จะประกอบพิธีบนชั้น7นั้นนะคะก็มีบรรดาแกนนำนะคะของพรรคเพื่อไทยรวมถึงแกนนำของพรรคร่วมค่ะก็ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะขณะนี้นะคะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ได้อัญเชิญพระบรมราชโองการนั้นเข้าไปยังห้องอาคารอเนกประสงค์ชั้น7ที่ทำการพรรคเพื่อไทยสำหรับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะนายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่คนนี้นะคะก็ได้เกิดเมื่อวันที่21มิถุนายน2510นะคะปัจจุบันอายุ44ปีเป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนบุตร9คนของนางเลิศและนางยินดีชินวัตรแล้วก็เป็นน้องสาวแท้ๆของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะสมรสแล้วโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับนายอนุสรณ์นะคะซึ่งสามีก็เป็นอดีตผู้บริหารในเครือบริษัท CP แล้วก็ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้อำนวยการบริษัท M-Link Asia Corporation จำกัดของนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์พี่สาวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นเองค่ะทั้งคู่ก็มีบุตรด้วยกัน1คนนะคะก็คือเด็กชายสุประเสริฐค่ะพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระปรมาภิไธยภูมิพลอดุลยเดชปร.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแล้วคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ต้องพ้นจากตำแหน่งและประธานสภาผู้แทนราษฎรแนะนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่5สิงหาคม2554เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรจึงทรงพระราชดำริว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นผู้ที่สมควรไว้วางพระราชหฤทัยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา171ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2554เป็นปีที่66ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ค่ะขณะนี้นะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะก็ได้กล่าวทักทายแล้วก็ขอบคุณบรรดาแกนนำส.ส.ของพรรคนะคะตลอดจนพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็เตรียมที่จะแถลงเปิดใจนะคะต่อสื่อมวลชนในฐานะนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะคะบนเวทีที่เตรียมไว้ด้านข้างค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะประวัติด้านการศึกษานั้นได้เรียนในสายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเมืองมาโดยตรงเลยค่ะเพราะว่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปี2531ก่อนที่จะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเคนทักกี้สเตตประเทศสหรัฐอเมริกาและหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ได้เข้าทำงานในบริษัทชินวัตรไดเรกทอรี่จำกัดก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือว่า AAS และนี่นะคะก็คือสามีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะที่มาร่วมแสดงความยินดีในพิธีสำคัญนี้ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะได้ขายหุ้นให้กับกลุ่มบริษัทชินคอปให้กับกลุ่มเทมาสิกโฮลดิ้งของประเทศสิงคโปร์ก็ทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์นั้นได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนนะคะแต่ก็ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการในบริษัท SC Asset ค่ะขณะนี้นะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ยังอยู่ในระหว่างการทักทายพูดคุยนะคะกับบรรดาแกนนำแล้วก็ส.ส.ภายในพรรคแล้วก็กำลังเข้าสู่การพิธีแถลงเปิดใจนะคะต่อสื่อมวลชนเราไปฟังเสียงของคุณยี่รักกันค่ะพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดิฉันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อรับสนองพระบรมราชโองการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทประเทศชาติและประชาชนนั้นในวาระนี้ดิฉันถือว่าเป็นเกียรติยศอันสูงสุดและเป็นมิ่งมงคลแก่ชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ดิฉันและครอบครัวรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นนับเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ดิฉันเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมด้วยความจงรักภักดีดิฉันพร้อมจะทุ่มเทมุ่งมั่นอย่างเต็มที่และจะอุทิศตนเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาในเดือนธันวาคมนี้84พรรษาในเดือนธันวาคมนี้และในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวันที่12สิงหาคมปีนี้นับเป็นวโรกาสพิเศษที่สำคัญยิ่งต่อพี่น้องคนไทยทุกคนดิฉันขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เราได้ร่วมกันจัดงานถวายพระพรเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านโดยพร้อมเพรียงกันดิฉันขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยขอบคุณสมาชิกพรรคขอบคุณพี่น้องผู้ร่วมอุดมการณ์ประชาธิปไตยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ได้กรุณาให้โอกาสแก่ดิฉันได้ทำงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดิฉันถือเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ที่ต้องการพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันผลักดันให้ประเทศชาติของเรานั้นก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาต่างๆเพื่อประกาศเกียรติยศศักดิ์ศรีให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของนานาประเทศในสากลดิฉันยังระลึกถึงพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่24มกราคมปีพ.ศ. 2532ซึ่งดิฉันเป็นบัณฑิตจบใหม่ในรุ่นนั้นด้วยดิฉันขออัญเชิญพระบรมราโชวาทบางตอนดังนี้ประการที่สำคัญต้องพยายามใช้ความคิดความเฉลียวฉลาดปรับปรุงตัวป
รับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเสมอพร้อมทั้งพยายามประสานงานประสานประโยชน์ให้แก่ทุกคนและทุกฝ่ายที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยโดยสอดคล้องทั่วถึงงานจึงจะสำฤทธิ์ผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์คือเป็นประโยชน์แก่งานแก่ตัวผู้ปฏิบัติแก่ส่วนรวมพร้อมทุกส่วนจึงขอให้บัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจเพื่อใช้เป็นแนวทางต่อไปซึ่งดิฉันได้น้อมนำมาเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมและจะใช้เป็นแนวทางในการทำงานเพื่อผลักดันงานต่างๆของรัฐบาลต่อไปดิฉันขอปรณนาตนที่จะนำความรู้ความสามารถและสติปัญญาทุ่มเททำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อนำพาประเทศของเราไปสู่ความสงบสุขความสามัคคีปรองดองมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะเข้ามาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนดิฉันพร้อมที่จะทำงานร่วมกับพี่น้องข้าราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนสื่อมวลชนทุกแขนงและพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่อย่างตั้งใจและเต็มใจเพื่อให้ความสุขนั้นกลับคืนสู่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งดิฉันตระหนักดีว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงในขณะนี้เป็นความท้าทายและความคาดหวังอย่างมากจากพี่น้องประชาชนแต่ดิฉันเชื่อมั่นว่าความเป็นผู้หญิงจะไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานแต่ในทางตรงข้ามความเข้มแข็งที่ควบคู่กับความอ่อนโยนการรับฟังปัญหาทัศนะที่แตกต่างจะช่วยให้เรานั้นมองเห็นทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ให้โอกาสดิฉันซึ่งถือว่าเป็นพันธสัญญาทางใจให้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยความภาคภูมิใจดิฉันจะมุ่งมั่นสร้างสุขสลายทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลังความสามารถดิฉันจะไม่ทำเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่จะทำเพื่อประเทศชาติและคนไทยทุกคนขอขอบคุณค่ะก็เป็นการเปิดใจนะคะครั้งแรกของนายกรัฐมนตรี